ผมคิดว่ามันไร้สาระที่จะมานั่งพูดโดยที่ไม่พูดถึงประเทศคือความระมัดระวังซึ่งประเทศแต่ละประเทศต้องมีต่อกันเนี่ยมันต้องแยกแยะมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นเป็นตำรวจภาษาแล้วก็มานั่งท่องอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าคุณคิดว่ามีคนในโลกนี้ที่นั่งฟังข่าวเนี่ยแล้วกี่คนเนี่ยมันท่องตามแล้วมันจำขึ้นใจได้ว่า B.1.1.7 คืออัลฟาคืออังกฤษว่า B.1.351 คือเบต้าคือแอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์อินเดียคือ B.1.167.2 สายพันธุ์อินเดียคือเดลต้าแล้วมันมีแกมมงแกมมามันมี B.1.D6 ภาษาฮะ WHO เลิกเป็นตำรวจภาษาพลเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เหยียดกันด้วยการเรียกชื่อตามประเทศเขาเรียกชื่อตามประเทศโทษทีเพราะว่ามันสะดวกที่สุดความสะดวกสำคัญไหมสำคัญสิฮะคุณดูข่าวคราวสิบางทีทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาพยายามที่แถลงข่าวเนี่ยใช้ภาษาเนี่ยลาตินเนี่ยแหละพูดไปพูดมาสื่อบางสำนักจดมางงเดลต้าคืออินเดียเปล่าวะอัลฟานี่มันอังกฤษป่ะเฮ้ยอัลฟาไปอังกฤษได้ไงวะปกติตัวอัลฟามันต้องเก่งกาจกว่าเบต้าไม่ใช่เหรอเบต้ามันแอฟริกาใต้เองมันเก่งกว่าอังกฤษเก่งกว่าอัลฟาต้องเลิกบ้าตำรวจภาษาไม่ต้องมาป้วนเปี้ยนทำมาหากินกับ WHO ตอนนี้ขออภัยนะตำรวจภาษาไปให้พ้นผลจะพูดตามชื่อประเทศและมันไม่ใช่ศัพท์เหยียดมันเป็นศัพท์ที่ทำให้เราเข้าใจได้รู้เรื่องสายพันธุ์ไทยอีกหน่อยก็คงจะมีมันไม่ใช่ศัพท์เหยียดมันเป็นเรื่องปกตินะก็สายพันธุ์แรกมาจากไหนล่ะก็อู่ฮั่นไงและที่ตลกที่สุดก็คือว่าสายพันธุ์แรกเนี่ยดันตั้งชื่อว่า WIV19 WIV บังเอิญมันย่อมาจาก Wuhan Institute of Virology ซึ่งอันนี้ก็ตลกมากนะฮะ